สอนวาดสิงโตจีนต้อนรับตรุษจีน by ยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากขีดเส้นครึ่งวงกลมมาแบบนี้ค่ะเป็นเส้นโค้งจากนั้นขีดเส้นโค้งตรงข้างล่างนะคะและขีดรอบๆกรอบเส้นโค้งแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นรูปปากนะคะก็จะขีดต่อลงมาเป็นเส้นโค้งลงแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นหนวดของเจ้าสิงโตนะคะก็จะวาดแบบนี้ลงมาตามด้วยเส้นขีดๆแบบนี้ค่ะจากนั้นช่วงนี้เป็นปากนะคะก็จะใส่ลิ้นเจ้าสิงโตจีนแล้วก็จะมีเขี้ยวนะคะใส่ไว้ประมาณนี้จากนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของจมูกเราจะวาดวงกลม3วงติดกันแบบนี้มีส่วนของตัวที่เป็นพร็อพตรงบนจมูกแบบนี้และรูจมูกลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะดวงตาเราจะวาดวงกลม2วงนะคะคนละข้างแบบนี้ค่ะดวงใหญ่พอประมาณจากนั้นนะคะขีดรอบดวงตาแบบนี้นะคะเราปรับเส้นโค้งให้มันประมาณนี้นะคะจากนั้นขีดโค้งด้านบนแบบนี้และขีดตัวต่อเนื่องขึ้นไปเป็นเหมือนลักษณะขนตานะคะแบบนี้ค่ะทำอีกข้างเช่นกันนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็จะวาดลูกตานะคะตรงนี้แรงเงาไว้เป็นส่วนเผื่อถมดำค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเส้นขีดรอบดวงตาด้านนี้ทำเช่นกันค่ะจากนั้นนะคะจะมีตัวไข่มุกตรงนี้นะคะแล้วก็จะประดับไปตรงนี้นะคะเป็นเครื่องประดับบนหัวของสิงโตจีนจากนั้นตรงนี้ก็จะเติมพร็อพคล้ายๆเขานะคะแบบนี้ตรงหูด้านข้างนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่เครื่องประดับแบบนี้นะคะอีกข้างทำเช่นกันค่ะแต่วาดเป็นกลับกระจกนะคะก็คือโค้งอีกด้านหนึ่งประมาณนี้เป็นหูอีกข้างหนึ่งนะคะโอเคมาจากนั้นมาที่ตัวเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมก็จะขีดลงมาลักษณะนี้เลยนี่ค่ะและเสื้อคลุมอีกชั้นตรงนี้จะคลุมไปถึงก้นของเจ้าสิงโตจีนเลยนะคะนี่ค่ะรู้สึกตรงนี้ครูพี่เพื่อนจะลืมเว้นลบออกก่อนนะคะมันก็จะต้องเว้นให้ตรงนี้มีแบบนี้เหมือนกันและตัวด้านล่างประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราตัดเส้นเดี๋ยวเราแก้ไขได้ค่ะโอเคมาวาดขาที่โผล่ให้เห็นนะคะบางอันถ้าชุดบางก็จะไม่ได้เห็นครบทุกข้างเนาะนี่ค่ะก็จะมีตัวตกแต่งตรงส่วนขา เนี่ยขาหลังอีกข้างจะโดนชุดบังไว้นะคะก็เลยไม่ได้วาดเนาะโอเคส่วนหางนะคะแบบนี้เลยลบทำความสะอาดเส้นร่างโดยประมาณค่ะจากนั้นเราจะตัดเส้นด้วยปากกาสีดำหรือปากกาหมึกซึมที่เตรียมไว้เริ่มจากตรงไข่มุกตรงกลางหัวเลยนะคะแล้วก็พร็อพที่โผล่ขึ้นไปนะคะโอเคมาจากนั้นมาที่ตรงจมูกนะคะจากนั้นก็จะเป็นตรงเนี่ยค่ะขนฟูๆตรงจมูกจากนั้นมาวาดดวงตานะคะขนตาขึ้นไปแบบนี้เลยมาในส่วนของดวงตาขอบตาด้านล่างดวงตาลูกตานะคะถมดำและเส้นรอบลูกตา2วงโอเคจากนั้นก็จะเป็นหูนี่ค่ะแล้วก็เครื่องประดับหูมาในส่วนของตาอีกข้างวาดขนตาดวงตาวาดขอบตาจากนั้นลูกตาก็ถมดำเส้นรอบลูกตา2เส้นเช่นกันและในส่วนของที่เป็นเขาวาดส่วนรอบและประดับตกแต่งจากนั้นวาดหูอีกข้างหนึ่งและส่วนตกแต่งขีดเส้นโค้งตรงหัวให้เรียบร้อยจากนั้นมาที่ปากค่ะปากจะใหญ่ๆหน่อยนะคะตามที่เราร่างเลยเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นปากด้านล่างจะเห็นประมาณนี้และจะมีเขี้ยวนะคะขึ้นมาลักษณะนี้เลยค่ะและฟันเล็กๆจากนั้นก็ลิ้นค่ะและโถมดำในส่วนบนจากนั้นก็จะเป็นเครานะคะเคราของเจ้าสิงโตก็เนี่ยค่ะขีดๆไปประมาณนี้จากนั้นเสื้อคลุมไหล่เป็นแบบนี้นะคะแบบที่เราร่างเลยก็ประดับตกแต่งและอีกชั้นหนึ่งค่ะที่เราว่าจะแก้ไขก็เว้นช่วงไว้ให้ใส่ตัวตรงนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันเห็นไหมคะว่ามันจะพอดีแบบนี้โอเคจากนั้นไปที่ส่วนที่เป็นหางค่ะก็วาดขึ้นไปเลยจากนั้นก็จะเป็นขาและชุดประดับตกแต่งและสุดท้ายแล้วค่ะลบทำความสะอาดเส้นร่างทั้งหมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสิงโตจีนของเราในวันนี้ใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ